ขอต้อนรับเข้าสู่แฟ้มคดีปริศนาซาลามี่ที่หายไปกระผมนักสืบนัดปิ่นโตหรือเขาเรียกกันว่านักสืบหัวเป็ดเกมวันนี้ที่จะเล่นนะครับชื่อว่า Duck Detective The Secret Salami ยอดนักสืบเป็ดกับคดีซาลามี่ที่หายไปเกมนี้ผมแบบเลื่อนผ่านร้านค้าผมต้องหยุดต้องชะงักดูเลยเพราะอะไร1ผมชอบเป็ด2ผมชอบเกมแนวสืบสวนแบบให้อารมณ์เป็นนักสืบอย่างเงี้ย3เกมนี้เนี่ยแบบว่ามีคำศัพท์น่ารักน่ารักให้คุณได้เรียนรู้แล้วเป็นเกมตลกครับเขาเป็นเกมตลกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรับรองบันเทิงอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วตามยอดนักสืบหัวเป็ดมากับคดีนี้คดีซาลามี่ที่หายไปเกมนี้เล่นได้2โหมดโหมดแรกคือ Detective Mode โหมดนักสืบ Feel Like a True Detectiveให้เหมือนเป็นนักสืบจริงๆกับใครที่แบบว่าอยากจะเล่นให้มันลื่นๆก็เล่นสตอรี่โหมดเขาจะบอกเนื้อเรื่องอะไรมาหมดเลยอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเราต้องสืบเองว่าใครเป็นใครอะไรยังไงอันนี้น่าสนใจกว่าเหมาะกับโคนัทคุงมากกว่าดูซิคดีนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนยังไง Life wasn't easy ชีวิตนี่มันไม่ง่ายแควฉันน่ะคือเป็ดที่เพิ่งหย่าร้างมาสดๆร้อนๆฉันไม่มีปัญญาจะจ่ายค่าเช่าของเดือนถัดไปด้วยซ้ำเดือนนี้ฉันก็ยังไม่จ่ายด้วยแต่สมองฉันเนี่ยฟ็อกกี้ก็คือฟ็อกคือหมองนะครับพอฟ็อกกี้ใช้กับสมองนี่ก็คือสมองฉันมันยังไม่ปลอดโปร่งเท่าไหร่ฉันพยายามจะจำให้ออกพยายามจะนึกให้ออก Where did all my money go เงินกูมันหายไปไหนหมดฉันต้องแกะรอยเหตุการณ์เมื่อคืนซะหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเงินถึงหายนี่ครับ deduction ซึ่ง deduction ปกติจะไม่มีตัว K อันนี้แบบเล่นคำ deduct คือ duck เป็ดเขาบอกว่าการ deduction หรือการอนุมานการสืบค้นเนี่ยเป็นขั้นตอนสำคัญของการเป็นนักสืบนะครับเราต้องหาเบาะแสโดยการตั้งคำถามกับตัวบุคคลแล้วก็สำรวจพื้นที่รอบๆนี่จากนั้นนะครับเราเข้าไปในบอดแสที่เราเจอแล้วก็เติมคำในช่องว่างอนุมานคือการอนุมานประมาณนั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ย the nest egg นี่เป็นการอนุมานเรื่องราวของบ้านของเราคือต้องหาเบาะแสก่อนถึงจะรู้ว่าเราจะใส่อะไรลงไปได้บ้างเขาใช้เงินก้อนสุดท้ายของเขากับเขาใช้เงินค่าเช่าอ่ะเขาใช้เงินก้อนสุดท้ายสำหรับจ่ายค่าเช่าของเขาเอาไปใช้กับอะไรก็ไม่รู้เราต้องหาเบาะแสกันโอเคป่ะเกมเป็นอะไรประมาณนี้เป็นอะไรประมาณนี้เดินหาเบาะแสนี่คือการเดินแบบเป็ดโง่ๆตัวนึงที่พื้นออฟฟิศของฉันฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแอนนาเนี่ยจะเดินเรื่องหย่ากับฉันจริงๆแอนนาเป็นเบาะแสครับแอนนาน่าจะเป็นเมียเราใบแจ้งเตือนครั้งที่2ฉันอยากรู้จังเลยว่าเขาจะเริ่มเตะคนออกจากห้องนี้เมื่อไหร่ต้องโดนเตือนกี่ครั้งอะไรเงี้ยตรงนี้มีป้ายครับฉันถ่ายรูปนั้นของเธอในทุ่งดอกทิวลิปที่สวยงามพวกเรานั่งคุยกันหลายชั่วโมงใต้ดวงดาวบนท้องฟ้าในคืนนั้นแล้วดูตอนนี้สิฉันไม่ตอบข้อความฉันด้วยซ้ำเป็ดแมนSmell. โอ้กลิ่นนี่ oh. ที่มันกลิ่นของขนมปังที่แสนนุ่มโอ้ทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยในตอนกลางคืนมึงนอนหนุนขนมปังเหรอเนี่ยไอ้มันเอาขนมปังมาทำหมอนทุกคนดูดิขนมโลฟก็คือขนมปังก้อนนะครับขนมปังปอนเนี่ยอะไรเนี่ยมาดูตรงโต๊ะทำงานครับ no messages ไม่มีข้อความอะไรเลยฉันไม่จำเป็นต้องใช้ป้ายตำรวจนี่ต่อไปแล้วเพราะตอนนี้งานใหม่ของฉันก็คือยอดนักสืบเป็ดยังไงล่ะแต่ก็ไม่ไปถึงไหนสักทีแต่ถ้าทุกอย่างมันยังเลวร้ายอยู่กูเอาตาหานี่ไปขายออนไลน์ก็ได้ I have everything I need to solve this now ฉันมีทุกอย่างที่ฉันต้องการเพื่อไขคดีนี้แล้วถามจริงคือเราได้เบาะแสมาแค่3คำเรารู้ชื่อตัวละคร2ตัวก็คืออันนาก็คือเมียเราหรือดักดีเทคทีฟซึ่งตรงนี้ต้องเป็นตัวเราถูกไหมเพราะเรากำลังสืบหาว่าใครเงินก้อนสุดท้ายเราไปไหนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้กระทำในคดีนี้ก็คือ The Duck Detective นักสืบเป็ดใช้เงินก้อนสุดท้ายของเขาในการจ่ายค่าเช่าเนี่ยเอาไปใช้กับต้องเดาครับว่าไปใช้กับอันนาหรือใช้กับมันต้องใช้กับอย่างอื่นสิใช้กับทิวลิปเปล่าเงินทั้งหมดไปใช้กับขนมปังเพื่อตัวเองปิดคดีMy proudest moment. อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ฉันภูมิใจที่สุดหรอกนะกับคดีแบบนี้ The toast helps me to forget. แต่อย่างน้อยขนมปังนั่นก็ทำให้ฉันช่วยลืมเรื่องแย่ๆได้มือถือสั่นครับสรุปคดีนี้เมื่อคืนกูเอาเงินค่าเช่าทั้งหมดไปซื้อขนมปังมานอนหนุนแดกไอ้เชี่ยอ่ะเรามาดูสิเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยอันนาอันนาหรือเปล่า I'm a different duck now ตอนนี้ฉันเป็นเป็ดที่เปลี่ยนไปแล้วฉันไม่ใช่เป็ดตัวเดิมฉันอดขนมปังมาเป็นสัปดาห์แล้วฉันไม่ได้กินมันเลยตอนแหลเฮียเต็มเตียงเลย You have to believe me เธอต้องเชื่อฉันคือถ้าเป็นคนนะครับคนเนี่ยติดเหล้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบเลิกกับเมียเพราะว่าติดเหล้าติดพนันอะไรว่าไปไอ้เฮียนี่เป็ดติดขนมปังก็เลยเลิกกับเมีย Yeah have youSpeaking to ใช่ครับคุณฮัลโหลคุณกำลังคุยกับยอดนักสืบเป็ดอยู่นะครับนี่ไม่ใช่อนานะจะมีคดีเข้ามาว่ะ Let's discuss this in ผมว่าเรามาเจอตัวดีกว่านะครับ Now be there เดี๋ยวผมจะไปดูที่นั่นในเวลาไม่เกินชั่วโมงรอสักครู่ครับ
ลูกค้าเฮียมันเป็ดที่เสพขนมปังอ่ะเนี่ยเรามาถึงแล้วว่าแบร์บัสแบร์บัสคือสถานีขนส่งมีน้อยอ่ะกูใช้เงินมากกว่าครึ่งนึงที่เหลืออยู่กับค่ารถเมย์ที่เดินทางมาที่นี่ในที่สุดกูมาถึงแล้ว front of bear bus office ในที่สุดฉันก็มาถึงออฟฟิศของแบร์บัสเหมือนจะเป็นสถานที่ที่ให้บริการเกี่ยวกับ call center อะไรสักอย่างนึงฉันต้องขายคดีนี้ให้ได้ไม่งั้นแล้วก็ฉันจะไม่มีเงินกลับบ้านอย่างแน่นอนนั่งรถบัสเพื่อมาที่สถานีรถบัสอีกทีนึง new bus route starting in august สายรถเมย์สายใหม่จะเปิดให้บริการในช่วงเดือนสิงหาคมคุณจะได้พบกับวิวภูเขาอันแสนสวยงามของซาซิกเซียI'd always tell Anna we'd go there one day ฉันบอกแอนนาเสมอว่าเราจะไปที่นั่นกันสักวันนึงได้ไปไหมล่ะมึงเลิกกับเมียนี่แต่ว่าก่อนจะเข้าไปที่นั่นครับเราต้องตรวจสอบสถานที่รอบๆเหมือนจะมีหมีโคอาล่ายืนประท้วงอะไรตรงนี้อยู่ไหนเกิดอะไรขึ้น I'm staying here until I get my money back กูจะรออยู่ตรงนี้จนกว่าจะได้เงินคืนบริษัทแบร์บัสหาอะไรนั่นมึงแม่งพวกหลอกลวงถามหน่อยครับทำไมนายดูไม่ค่อยมีความสุขเลยนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็แง่ดิไอรถเมย์ของพวกแม่งอ่ะมาสายตลอดเลยไอ้เยอะเสียงบ้าโคตรเยอะเลยกูกลับมาจากทริปที่ทำงานจากทิศตะวันตกกูมาถึงนี่ตอนตีสามแต่พวกมันไม่ยอมให้เงินฉันคืนด้วยแล้วคุณจ่ายไปเท่าไหร่ล่ะแต่ไปสองชมาร์กอ่ะ But that's not the point แต่นั่นมันไม่ใช่ประเด็นนะมันเป็นเรื่องของหลักการไปทำงานกลับมาตีสามเลยวะแล้วเป็ดก็เดินดกแดกดกแดกดกแดกไปครับหาบ่อแสด้านนอกหน่อยแต่เหมือนจะมีคนเฮ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะเราเข้าไปไม่ได้ครับอาจจะต้องไปเข้าจากด้านในมาหรือเปล่ามันคือที่จอดรถอะตรงนั้นอะไปหาลูกค้าก่อนจ่ายไปแค่เหมือนจ่ายแค่2บาทอะแต่จะเอาเงินคืนมาถึงแล้วครับสถานีแค่มองหน้าของรีเซพชันคนนั้นฉันก็รู้แล้วว่าเธอเป็นคนที่ไม่เบาอย่างแน่นอนเธอคงไม่ทำให้ชีวิตฉันง่ายแน่แต่ยังไงก็ตามฉันต้องเข้าไปที่ออฟฟิศให้ได้หน้าแบบยังตึงครับเอ้าแล้วกูทำปากกาเขาตกอีกI'm the duck detective. สวัสดีครับผมคือยอดนักสืบเป็ดผมมาเพื่อสืบคดีโอเคอ่าฮะคุณทำงานที่นี่เหรอครับเปล่าครับ Well then I can't let you in. งั้นฉันก็ปล่อยให้คุณเข้าไปไม่ได้หรอกนะแต่ผมถูกจ้างมาโดยใครสักคนที่ทำงานที่นี่นะครับ Who hired you? ใครล่ะที่จ้างคุณผมลืมถามชื่อเขาอะ Listen buddy. ฟังนะเพื่อนนายควรจะรีบออกไปจากที่นี่ก่อนที่ฉันจะเรียกรปภ.มันอาจจะเนี่ยผู้คนอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับอาจจะเยอะสิ่งมากกว่าที่เราคิดไว้ I should take a closer look and figure out what she's about ฉันอาจจะต้องลองสำรวจรอบๆดูว่าเธอเป็นคนยังไงหาข้อมูล inspection ครับต่อไปจะเป็นการเขาเรียกว่าสอดส่องสืบค้นให้ใช้เข็มให้ใช้แว่นขยายในการตรวจสอบข้อมูลนะครับ I swear to God if someone ขโมย my mark again กูจะจบชีวิตมันนี่ครับดูเหมือนจะมีคนแปะป้ายบนบอร์ดบริษัทว่าใครก็ตามที่ขโมยเหยือกกูไปหรือแก้วกูไปอีกมักคืออะไรนะดีกว่านะแก้วครับใครขโมยแก้วกูไปคราวหน้ากูจะจบชีวิตแม่งอย่างแน่นอนโน้ตใบแรกวันนี้วันเกิดโซฟีไม่ใช่วันเกิดโซฟีจะมีขึ้นในวันพฤหัสหน้าแค่พูดลอยๆนะวันเกิดเหรอโซฟีคือใครวะเราต้องหาชื่อนางยีราฟให้ได้ด้วยนะครับลุยซ่าจากแผนก CS เสียงดังเกินไปแล้วฉันได้ยินเสียงเธอฉันได้ยินเสียงคีย์บอร์ดของเธอดังมาถึงโต๊ะฉันเลย First name ครับลอร่านะไม่ใช่ลอซ่าอ่านผิดเอาอ่านว่าลอร่านะวันเกิดโซฟีพฤหัสหน้าแต่มีชื่อเสียงคีย์บอร์ดของลอร่าเสียงดังมากมันโจ่งแจ้งมากไม่แปลกใจเลยที่จะไม่มีใครมาเขียนอะไรที่มันเป็นเรื่องก็สิบตรงนี้กูก็เดินชนทุกอย่างพังหมดไหนดูอะไรครับมีรูปสไมลี่ตรงนี้อีโมจิยิ้มแล้วมียีราฟยีราฟต้องเป็นเกี่ยวกับข้องกับน้องยีราฟแน่เลยฮะวันนี้เป็นวันเกิดน้องยีราฟหรือเปล่านะใช่ไหมถ้าอย่างนั้นชื่อของน้องยีราฟพรุ่งนี้วันศุกร์วันนี้วันพฤหัสผมก็ได้บ่อแสมาระดับหนึ่งนะกูช้อนน้องหน่อยดิ investigation เราดูป้ายชื่อเขาด้วยครับเอ๊ะแต่น้องร้องไห้นะเป็นไรอ่ะเศร้าอาจจะไม่มีใครแฮปปี้เบิร์ธเดย์เธอหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเธออาจจะเป็นคนที่ไปเขียนบอร์ดไว้เองครับว่าวันพฤหัสหน้าวันเกิดของโซฟีนะแล้วก็ไปวงบอกไว้ด้วยแต่ไม่มีใครสนใจน้องก็เลยเศร้าอยู่ตรงนี้ครับเป็นไปได้มากๆนะคดีแรกนี้ครับนี่อะไร Key Change Boy Band K-pop Fan อ๋อเป็นแบบภูมิใจ K-pop เป็นแฟน K-pop นามสกุล
วินเชเมอร์นะครับโอเคผมว่าเราได้ข้อมูลทุกอย่างครบแล้วเอาล่ะ You're still here? ยังอยู่ตรงนี้อย่างงั้นเหรอ I'll leave you alone ผมว่าผมน่าจะไขคดีนี้ได้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าน้องคนนี้น่าจะชื่อโซฟีวินเชเมอร์เพราะว่าลอร่าเนี่ยจะเป็นคนที่พิมพ์คีย์บอร์ดดังแต่ว่าเท่าที่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีเสียงคีย์บอร์ดอะไรเลยครับเอาละครับทีนี้พอเราได้ชื่อเธอเนี่ยเราก็สามารถระบุอารมณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้ผมมองว่าโซฟีน่าจะรู้สึกเศร้าเพราะว่าไม่มีใครจำวันเกิดของเธอได้ครับ ง่ายมากThat's why she's making such a face. นั่นแหละไม่น่าเราถึงทำหน้าแบบนี้ I should try and cheer her up. ฉันต้องลองให้กำลังใจเธอสักหน่อยแล้ว You're still here. ยังอยู่ที่นี่อีกเหรอฮะเราพูดได้สองอย่างครับระหว่าง Happy Birthday หรือว่าเรียกชื่อเธอเราHappy Birthday เลยไหมชงชงจงครึ่ม I'm just here to. ฉันแค่มาที่นี่เพื่อ Wish you a happy birthday.สุขสันต์วันเกิดให้เธอยังไงล่ะฮะ How did you know คุณรู้ได้ยังไงมันก็เป็นอีกแค่หนึ่งการอนุมานอันยอดเยี่ยมของนักสืบหัวเป็ดยังไงล่ะฮะanyway that was really ยังไงก็ตามคุณนี่นิสัยดีจังเลยอ่ะเชื่อไหมไม่มีใครจำวันเกิดฉันได้เลยด้วยซ้ำอ่ะถ้าคุณจำวันเกิดฉันได้แปลว่าคุณต้องมีคอนเนคชั่นกับใครสักคนที่นี่แน่ๆเลยอ่ะ Here's the key card to the office อ่ะนี่คีย์การ์ดที่จะเข้าไปในออฟฟิศในที่สุดเราก็ได้แล้วครับออฟฟิศคีย์การ์ดแค่บอกฉันดีๆก็ได้ว่าคุณรู้จักใครสักคนที่นี่ Not sure why you acted so weird with all the detective business ไม่ต้องทำตัวแปลกๆแบบนี้เลยโอเคครับออฟฟิศทางนี้ฮะเรียบร้อยกูจามซะด้วยเมื่อกี้เรามาดูในโซนออฟฟิศบ้างว่ามีใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเหี้ยตัวอะไรเต็มเลยจระเข้หมีหมาหมีนี่น่าจะเป็นเจ้าของบริษัทนะเพราะว่าบริษัทชื่อแบร์บัสที่นี่เนี่ยเป็นมีพรมที่มีร่องรอยสกปรกอยู่วอลเปเปอร์ที่เหมือนจะฉีกขาดแถมมีกลิ่นของกาแฟหึงเลยฉันอยู่ที่นี่นานไม่ได้แน่ไม่อย่างนั้นแล้วก็กลิ่นมันจะเลอะขนของฉันเอาล่ะนี่ละสายสุดท้าย Fredersen needs to be fired Fredersen ต้องถูกไล่ออก I'll see what I can อ๋อไม่สตอไม่ได้แปลว่าสายสุดท้ายสตอคือฟางเส้นสุดท้ายเหมือนสตรอแฮทนะครับหมวกฟางนี่คือฟางเส้นสุดท้าย Fredersen ต้องถูกไล่ออกส่วนตอนนี้ที่น่าจะเป็นหัวหน้าก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะดูแล้วกันนะว่าฉันจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้างเอ๊ะ Who are you คุณเป็นใครน่ะ Do you have a problem มีปัญหาอะไรIf you have one, just call our damn hotline. หาว่ามีปัญหาก็โทรหา call center สิผมชื่อยูจีนแม็กควักเลนผมคือนักสืบหัวเป็ดครับดูเหมือนว่ามีลูกค้าคนหนึ่งโทรมาจ้างผมให้มาไขคดีเนี่ยแล้วไม่บอกแต่แรกอ่ะได้เวลาที่เราจะหาเจ้าหัวขโมยนั่นไปเจอกับจุดจบแล้วไอ้หัวขโมยอาหารกลางวันนั่นเราจะไล่มันออกได้เราต้องมีหลักฐานเพื่อส่งไปยังผู้บริหาร I'll be in my office. ฉันจะรอในออฟฟิศนะโจรหัวขโมยของอาหารกลางวันครับI had to find out who works here and what their jobs are. อันดับแรกฉันจะต้องตามหาให้เจอว่าใครอยู่ที่นี่และทำงานอะไรบ้าง I needed to find my client as well. และฉันต้องหาลูกค้าที่โทรจ้างฉันให้เจอด้วยโชคดีเหลือเกินที่ฉันได้จดโน้ตเอาไว้ตอนที่รับสายโทรศัพท์นั่นนี่ครับโน้ตลูกค้าโน้ตลูกค้า The client คือใครเรายังไม่รู้นะเราสามารถใส่ชื่อได้นะครับแต่ว่าคือข้อมูลยังไม่เพียงพอมันหาชื่อได้มากกว่านี้เขาบอกว่าใครก็ตามที่จ้างนักสืบเป็ดเพราะว่าของเธอซึ่งเราไม่รู้ว่าคืออะไรถูกขโมยใช่ไหมโดยเพื่อนที่รู้จักกันในนามจุดๆไม่รู้ว่าใครขโมยยังบอกไม่ได้แต่ผมว่าเนี่ยคือขโมยอาหารกลางวันแน่ๆส่วนตรงนี้ครับผู้ต้องสงสัยเราต้องบอกให้ได้ก่อนว่ายีราฟโซฟียีราฟทำงานเป็นรีเซพชันไงทำไมใส่ไม่ได้ส่วนหมีชื่ออะไรไม่รู้ทำงานเป็นจุดๆแมวจระเข้ที่นี่มีทำงาน4คนอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยดูถ้ามันยากจริงๆเราก็กด H ได้โอเคเรามาคุยกับนี่แมวเหรอกูนึกว่าหมาตูบเธอรับสายอยู่สวัสดีค่ะนี่บริษัทแบร์บัสมีอะไรให้รับใช้คะนี่เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่คุณโทรมาฉันบอกคุณแล้วไงว่าภรรยาเก่าของคุณเนี่ยไม่ได้ยกเลิกการจองของคุณเธอดูยุ่งๆนะเนี่ยแต่ถึงจะยุ่งแค่ไหนเราก็ต้องดูบ่อแสครับเฮียตาเหลือกสัตว์ตาแดงกล่ำครับ
insomniac เหมือนสติไม่อะไรอ่ะหูฟัง dedicate นะครับแล้วมีอะไรอีกที่เราดูได้มีน้ำด้วย energy drink bad habit ติดนิสัยครับนิสัยที่ไม่ดีก็คือการแบบดื่ม energy drink เป็นประจำ insomniac เนี่ยเหมือนแบบอดหลับอดนอนนะครับ insomnia แต่นี่คือบ่อแสที่เราเจอทีนี้คือเราก็ตั้งคำถามใดๆก็ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เรามี I need to ask you some questions ฉันมีเรื่องต้องถามคุณหน่อยนะ No, ขอโทษด้วยนะคะเสียใจด้วยคุณไม่สามารถแบกทรัมโบนขึ้นไปบนรถเมล์ได้นะคือไม่ว่างครับยังคุยกับลูกค้าอยู่ What? อะไรนะYou see, I'm talking to a customer. ไม่เห็นเลยไงฉันคุยกับลูกค้าอยู่นี่เป็นนโยบายบริษัทฉันทำอะไรไม่ได้หรอก Goodbye. ลาก่อน Do you know anything about who called me here? คุณรู้ไหมว่าใครเป็นคนโทรตามผมมา What are you talking about? พูดเรื่องอะไรของนายรู้อะไรไหมฉันได้มีอีเมลอีกเป็นล้านฉบับต้องตอบแล้วยังมีคนอีก50คนรอสายฉันอยู่ฉันทำงาน10วันรวดแล้วนะเนี่ยแถมต้องทำกะกลางคืนทั้ง3วันเนี่ยแมนเฟสยังไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้ฉันเลยJust leave me at peace. อย่ายุ่งกับกู So, you have no clues for me. ก็แปลว่าคุณไม่มีเบาะแสให้ผมสินะครับ yeah. แต่เราได้เบาะแสเกี่ยวกับคนที่ชื่อแมนเฟรดก็คือเจ้านายนะครับไม่ยอมขึ้นเดือนให้ relationship with Sophie Windheimer. แล้วคุณมีความสัมพันธ์อะไรกับ Sophie Windheimer? Excuse me for a second. สักครู่นะคะ Man, I don't know how I'd survive the office without her. นี่บอกตรงๆนะฉันไม่รู้ฉันจะรอดในออฟฟิศได้ยังไงถ้าไม่มีเธอแต่มันแย่ตรงที่เธอเป็น reception เนี่ยสิจริงฉันอยากให้เธออยู่ในออฟฟิศนี้ด้วยกันเนี่ย I'm back. Yes. ค่ะกลับมาแล้วค่ะ collect your toddler from the bus station. ก็คือกลับไปคุยต่อโอเคครับได้บอแสมาแล้วครับบอแสที่ว่าน้องเป็น receptionist แล้วก็เราสามารถระบุตัวตนได้ฮะเรามาดูตรงนี้ฮะมีของบางอย่างดูเหมือนโต๊ะ2ตัวฝั่งนี้จะไม่มีใครใช้นะเนี่ยเช็คโต๊ะก่อนนี่ไงมีคอมพิวเตอร์อยู่ The PC is onThe person who works at this desk seems to be on a break. Computer เปิดอยู่แต่คนที่ทำงานที่โต๊ะนี้เหมือนจะพัก They only have a single person answering the hotline right now. แต่ว่าตอนนี้มีคอลเซ็นเตอร์คนเดียวคอยรับสายเหรอเนี่ย That's surprising. ประหลาดจริงๆเรามาดูหน้าคอมพิวเตอร์หน่อยใครเนี่ยเป็นรูปโปรไฟล์พิกเจอร์ครับ Withlock นามสกุล Password มีหินอยู่นะปกติ password จะมีหินมี in sexy alien password hint มี in sexy alien คืออะไรวะ accessible คือเข้าได้ครับฉันว่าฉันยังมีข้อมูลไม่พอที่จะไขคดีนี้ได้ที่จะเข้าคอมของเธอมาดูตรงนี้ครับ It's a list of all the bus drivers ตรงนี้มีรายชื่อของคนขับรถทั้งหมด the most... คนที่ขับรถยุ่งที่สุดมีคิวเยอะที่สุดก็คือ Petrovic ใครวะมาดูบอร์ดตรงนี้ครับเบรเซลชื่อสถานีนะครับสถานีเบรเซลซาวซิกเซียเอสคาร์กอตเราต้องดูข้อมูลทั้งหมดโดยรอบเพื่อประเมินสถานการณ์โฮลแลนเดสชื่อเหมือนซอสเลยเฮียนี่มันชื่อซอสนี่หว่า Their buses ตรงนี้ครับมีไส้กรอกนี่นี่ซาลามี่ป่ะซาลามี่คุณภาพดีด้วยครับราคาแพงใช้ค่าเงินตะวันตก West Currency แล้วมีรอยครับอ๋อไม่มีรอย Spotless Good Condition กระเป๋าวิ้งมาก That's a lot of salami นี่มันซาลามี่เต็มเลยนี่ว่าขโมยป่ะเนี่ยมึงอ่ะมองก่อนก่อนจะคุยเราต้องมองก่อนใส่แว่นนะครับแว่นหนาแต่ว่าสายตาไม่ดีครับแก้วแก้วที่ชื่อลอร่าเป็นแก้วที่แบบว่าคัสตอมนะครับไม่ใช่แก้วที่แบบว่ามีตามท้องตลาดทั่วไปเวลโกรชูเลมรองเท้าเก่าเหรอเลยไงไม่ขัดรองเท้าอย่างเงี้ยทีนี้ต้องคุยกับเขาครับ I'm the only one here in the operating office Can you imagine ฉันเนี่ยเป็นคนเดียวที่อยู่ในฝ่ายปฏิบัติการตรงนี้นายจินตนาการออกวะล่ะ I plan all the bus routes and make sure the buses are on timeฉันเป็นคนวางแผนการรถการเดินรถทั้งหมดเลยนะแล้วก็ต้องให้มั่นใจว่ารถจะมาตรงเวลาด้วย Isn't that so cool เท่ใช่ไหมล่ะแล้วคุณไม่เคยโกรธบ้างเหรอที่มีลูกค้ามาตะโกนอยู่หน้าบริษัทคุณเกี่ยวกับการที่รถบัสมาสายเนี่ย I ฉัน
Really? จริงเหรอ Oh, how are you, Mr. สวัสดีครับคุณ Detective นักสืบหัวเป็ดอ่ะคุณพอจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนโทรตามผมมาแล้วเขาก็ขำครับ No idea, but I'm so happy you're here ไม่รู้เลยแต่ผมแบบมีความสุขมากที่คุณอยู่ที่นี่แต่ตรงนี้เป็นคำแบบเสียงสั่นนะครับแบบมีความสุขมากที่คุณมาที่นี่ไม่รู้ว่าสั่นเพราะกลัวหรือว่าสั่นเพราะว่าดีใจจริงๆผมมีหนังสือของคุณด้วยนะนกที่ตื่นเช้าคือนกที่จับฆาตกรรมฆาตกรได้อ่ะ Can you sign it คุณเซ็นให้ผมหน่อยได้ไหมเราเป็นคนเขียนหนังสือด้วยเหรอไม่ Maybe ไว้ก่อนแล้วกันนะ Oh okay okay keep the copyright here ผมวางหนังสือไว้ตรงนี้แล้วกันนะ So you could sign it คุณจะได้มาเซ็นมันทีหลังอ่ะแต่ผมก็เซ็นได้นะครับถ้าเซ็นแล้วจะได้เห็นหนังสืออะไรบางอย่าง so. ผมไม่ได้โทรตามคุณหรอกแต่ผมพูดถึงคุณตลอดเลยอาจจะมีใครสักคนเนี่ยได้ยินเรื่องนี้เลยโทรตามคุณเนี่ยตอนนี้นะครับเราน่าจะรู้อะไรบางอย่างบ้างแล้วเกี่ยวกับคนที่ทำงานที่นี่เรามาดูตารางตรงนี้หนึ่งมีบางอย่างตรงนี้ฮะ employee of the month พนักงานดีเด่นใส่รูปตรงนี้ layout แบบขี้เกียจ freddy suck freddy ห่วยแตกมีคนมาแปะโน้ตตรงนี้ครับนามสกุลเซเดริสแปลว่าพนักงานดีเด่นคือรูฟัสเซเดริสโอเคเป็นฉันจะไม่รู้สึกว่าฉันควรจะดีใจไหมที่ได้มีรูปมาแปะตรงนี้คือรูปเนี่ยยังไม่มีแปะเลยนะครับเอาแค่กระดาษมาแปะเฉยรูฟัสเซเดริส The PC is on but the person they only have a seat that's surprising อ่ะเรามาดูครับข้อมูลตรงนี้ชื่อเหรอคนที่ทำงานหนักที่สุดในนี้เหรอลูฟัสเซเดริสหรือเปล่าส่วนอิตานี่คนนี้น่าจะเป็นแมนเฟรดในขณะที่เจ้าของคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงไม่อยู่ลองไปที่ครัวดูดิ In here must be the crime scene นี่ต้องเป็นฉากฆาตกรรมที่เกิดขึ้นแน่ที่เกิดเหตุ people in the office areIt will make things easier. I'll need to remember to write everything down in my. ยังไม่ให้เข้าเหรอเข้าไปที่ออฟฟิศก่อนครับออฟฟิศพี่หมีอ่ะมาดูกันห้องนี่ดูเหมือนจะเป็นห้องที่มีความลับแล้วก็มีเบาะแสบางอย่างนี่แล้วชื่อเออร์เนสเหรอ What a fancy nameplate ป้ายชื่อโคตรเวอร์เลย It says Ernst ชื่อเออร์นสต์และนี่ดูเหมือนจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับใบเลื่อนตำแหน่งให้เป็นซีเนียร์คัสเตอร์เซอร์วิสเซ็นโดยคุณแอลเอนส์ไอ้ที่มันมีหลายตัวนะวะแล้วไอ้หมีมันชื่ออะไรเนี่ยแปลว่าหมีไม่ได้ชื่อ What are you doing with my family's portrait มึงทำอะไรกับรูปครอบครัวกู Sorry อ๋อโทษทีครับรูปครอบครัวมึงเหรอไหนดูดิมีเด็กๆฝาแฝดด้วยกรอบรูปคุณภาพสูงเหมือนจะมีบางอย่างซ่อนอยู่นะครับมีบางอย่างซ่อนอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นประตูลับอะรูปภาพเนี้ยนี่มันปกติไหมครับที่จะมีรูปครอบครัวใหญ่ขนาดนี้ในออฟฟิศตัวเองเนี่ยเอาเราคุยกับเขาก่อน How are สืบคดีเป็นยังไงบ้างฮะคุณนักสืบ It's Mr. McQuacklin ผมชื่อ McQuacklin ต่างหากก็ได้ขอโทษทีนี่คุณวางแผนจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนเนี่ย I'll have to inspect the entire premise to do my job correctly ผมก็ต้องขอดูทั้งออฟฟิศให้ครบถ้วนแหละครับถึงจะทำงานได้สมบูรณ์แบบ Well, hurry up ทำอะไรก็รีบหน่อยแล้วกันถามเรื่องโน้ตจดหมายนี่คุณโทรหาผมหรือเปล่าฮะ No I never heard of ไม่นะฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนายมาก่อน That's unusual แปลกจังแต่ก็ดีแล้วที่นายมาที่นี่เพราะว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นแต่ว่ามันพูดแปลกๆนะครับมันใช้คำว่า heard ฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนายมาจากไหนมาก่อนแปลว่าเพราะเราไม่ได้บอกไงเราไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าได้ยินจากใครมาหรือเปล่าเราแค่ถามว่าคุณเป็นคนโทรหาผมหรือเปล่ามันบอกว่าไม่นะฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนายมาก่อนมันก็ได้ไปสอดคล้องกับที่จระเข้พูดว่าผมพูดเรื่องคุณตลอดเลยทุกคนในออฟฟิศต้องเคยได้ยินบ้างแหละอะไรเงี้ยมันเผยตายมาแปลว่ามันเคยได้ยินเราแต่มันโกหกเราครับจะหลอกกูอย่างนั้นเหรอ Angry Bow กำลังหงุดหงิดอะไรบางอย่างนะครับดูเครียดมีคาบอาหารเด็กเป็นคนรักครอบครัวมีเน็กไทราคาแพงผู้จัดการสาขานั่นหมายความว่าอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะมันแหละถ้างั้นเนี่ย
มันก็ต้องชื่อคนนี้จะไม่ใช่รูฟัสแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพนักงานดีเด่นออกไปคุยกับคอลเซ็นเตอร์อีกรอบได้ไหมนะกับรีเซพชันดิน้องอาจจะมีบอดแสบางอย่างครับถ้าเราถามเรื่องโน้นที่ดูตกลงคุณพอจะรู้ไหมว่าใครจ้างผมเข้ามาน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นใช่ไหมเขาถึงเรียกคุณมาโทษทีนะไม่รู้เลยอ่ะI don't understand why such a small office needs a reception. ฉันเบื่อเหลือเกินไม่เข้าใจเลยว่าทำไมออฟฟิศแบบนี้ต้องมี reception ด้วยฉันแค่คอยอยู่ที่นี่เพื่อกันท่าลูกค้าที่กำลังแบบโมโหบริษัทเราแค่นั้นเองผมว่าไม่หมูอ่ะเกมนี้จระเข้ชื่ออะไรวะจระเข้ชื่อเฟดดี้เฟดดี้เพโทรวิกหรือเปล่านะเฟดดี้เพเดอร์สันครับส่วนคนนี้น้องไม่ใช่รูฟัสแล้วล่ะน้องน่าจะเป็นลอร่าเพราะว่าน้องเป็นคนที่ทำงานอยู่คนเดียวเสียงคีย์บอร์ดดังตลอดถูกไหมน้องคือลอร่าลอร่าลอร่าซีเนียร์คอลเซ็นเตอร์เหรอแอลอังส์ใช่ไหมในกระดาษในห้องผู้จัดการเนี่ยคนที่จะได้เป็นคอลเซ็นเตอร์ได้โปรโมทอะครับเป็นซีเนียร์คอลเซ็นเตอร์ก็คือแอลอังส์แปลว่าน้องชื่อลอร่าอังส์โอเคได้แล้วส่วนตานี่ไม่ใช่แมนเฟดแล้วล่ะมันต้องเอิร์นเอสแมนเฟดเซเดริกเหรอแมนเฟดเอิร์สนี่ไงถูกแล้วเรารู้ชื่อทั้ง4คนแล้วครับทีนี้เราจะไปที่จุดเกิดเหตุฮะ In here must first I want to find out who the people in the office areIt will make things easy. I'll need to remember to write everything down. อันนี้เราก็ต้องเขียนตรงนี้ไงเติมโน้ตให้เสร็จถูกไหมผู้ต้องสงสัยตรงนี้ได้ครบแล้วหมีก็คือแมนเฟรดเป็นผู้จัดการสาขาลอร่าคือแมวครอบครัวใดคือเฟรดดี้ปังครบ Now that I had worked out these names, I was ready to check out the crime scene. เอาล่ะฉันรู้ชื่อรู้ตำแหน่งทุกคนแล้วทีนี้เราได้เวลาสืบสวนจุดเกิดเหตุแล้วไหนดูสิว่าไอ้ขนมอาหารว่างนั่นมันโดนขโมยไปตอนไหนฉันจะได้คุยกับลูกค้าสักทีโอเคครับสนุกดีนะสืบทุกอย่างพอฉันเข้ามาในห้องนี้ทันทีก็สัมผัสได้ถึงความขาวขนมสีขาวถูกขนมปังสีขาวหอมๆนั่นราคาถูกฉันรู้ว่าฉันอดทนไว้ฉันต้องไม่สนใจมันได้กินขนมปังครับฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อขนมปังนั่นนี่มึงเสพติดขนมปังเนี่ยเลิกกินขนมเอ้ยเลิกกินน้ำแข็งได้แล้ว Can't you wait a couple hours รอสัก 2-3 ชั่วโมงไม่ได้หรือไงฮะมาร์กาเร็ตถ้าไม่ใช่พกกางเกงนี่แล้วก็ฉันต้องกินน้ำแข็งนะมันเป็นอาหารเช้าของฉันน่ะรู้แล้วนะคุณจะกินได้แต่รอให้เราทำเสร็จก่อนสิเราเดินมาดูบอร์ดกันเลยครับปาร์ตี้ฮาโลวีนโดนแคนเซิลโดนตัดงบมีรูปยีราฟรูปแมวครับเขาเป็นเพื่อนสนิทกัน looking for editors นี่ไงหิวเหรอถ้าหิวก็ไปหาข้าวแดกเองสิไม่ใช่ขโมยคนอื่นมีคนเขียนเกี่ยวกับตรงนี้ด้วย anyway. ยังไงการมีปาร์ตี้ในออฟฟิศก็เป็นไอเดียที่ไม่ดีอยู่แล้วดูเหมือนเขาจะเลิกจัดงานปาร์ตี้เพราะว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนนะสิอี๋แย่งสุดๆเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย they wash their hands after leaving that greasy handprintนี่เขาล้างมือบ้างหรือเปล่าเนี่ยถึงได้ทิ้งรอยไว้นี่มันรอยตีนจระเข้นะครับเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเงี้ยงลงไปอย่างเงี้ยทีนี้มาดูตรงนี้ครับมาร์กาเร็ตชื่อแรกมาร์กาเร็ตกล่องแซนด์วิชมาร์กาเร็ตอันนี้มีรูปตีนหมาป่ะตีนแมว energy drink นะครับ thank for the food ซาลามี่แบนดิตโจรขโมยซาลามี่แปะไว้ว่าขอบคุณนะสำหรับอาหารแล้วก็แปะเป็นรอยเท้าซึ่งมันเป็นรอยเท้าจระเข้นะครับเนี่ยโจ่งแจ้งไปป่ะมาเผยจระเข้มันเป็นคนโทรเรียกเราเองด้วยนะเว้ยมีชื่อ RS อยู่นี่ไงขโมยแม่งแปะไว้ so this must be แปลว่านี่คือที่เกิดเหตุสินะตู้เย็นโน้ตน่าสงสัยเหลือเกินเรามาดูพี่เพนกวินครับอ่านคนก่อนที่จะคุยสังเกตดีๆว่ามีอะไรผิดปกติที่ตัวพี่เขาอุปกรณ์ครับนี่คือพานโลฮะเพ
พนกวินพันลงสติกเกอร์แฟนหนังไซไฟรองเท้าบัวเกอร์เป็นคนที่พร้อมทำงานอยู่เสมอมาดูคุณมาการ์เร็ตซะหน่อยเป็นคนที่หวีมาอย่างดีเชียวเป็นคนอบขนมปังมีความเป็นแม่ครัวประมาณนี้แล้วก็มีรอยแหวนนะครับเป็นรอยแหวนขาวๆอยู่แต่ว่าถอดแหวนออกไปแล้วแปลว่าหย่าร้างมาแล้วอ่ะได้เวลาสืบค้นพูดคุยแล้วว่าว่าไงจ๊ะพ่อหนุ่ม I'm Eugene McQuacklin ผมชื่อ Eugene McQuacklin And I need to ask ผมคือนักสืบครับผมมีคำถามจะถามคุณ A detective นักสืบเหรอ How exciting น่าตื่นเต้นจังเลยฆาตกรคนไหนที่นายเคยเจอแล้วแบบว่าโหดร้ายที่สุดอะเจอศพมากี่ศพแล้วตอบได้2อย่างก็คือศพหมู5ตัวศพเต่าฟันเต่า3ซี่เจอศพหมู5ตัวDied. ไม่มีใครตายแต่ว่าไม่ได้มีใครตายแต่ผมเคยสืบสวนคดีที่ลูกหมู5ตัวปล้นแบงค์ผมจับมันได้คาหนังคาเขาและผมก็ได้ลงในหนังสือ Goose Time ด้วยหนังสือช่วงเวลาของห่านพวกเขาเรียกมันว่าคดีหมูปล้นธนาคาร Did someone get shot? แล้วมีใครโดนยิงไหม What? No ไม่สิครับ Beaten up มีใครโดนกระทืบเปล่า No ไม่ฮะถามเกี่ยวกับเรื่องน้องลอร่าหน่อยไอ้โซฟีคุณคิดยังไงกับโซฟีวินไฮเมอร์ She doesn't have the easiest life, you know. เธอคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีชีวิตที่สะดวกสบายนักหรอกนะ She just had a terrible breakup with her ex. เธอเพิ่งเลิกกับแฟนนะสิ But don't tell anyone. อย่าไปบอกใครนะมึงขี้เมานี่คุณป้า Tell me anything about Laura Angst. ช่วยเล่าอะไรเกี่ยวกับลอร่าแองสต์ให้ฉันฟังหน่อยสิ Oh, she's such a hardworking girl. เธอเป็นเด็กที่ขยันทำงานมาก I heard. ฉันแอบรู้มาว่าเธอเนี่ยแอบเรียนออนไลน์ตอนที่ทำงานด้วยนะYou need to keep this a secret, though. ต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะอย่าไปบอกใครเฮียมึงรู้ความลับทุกคนแต่มึงก็บอกทุกคนมึงพอจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนว่าจ้างผมมาพูดตรงๆนะครับทุกคนดูเหมือนจะตกใจมากกับคดีฆาตคดีขโมยของอันนี้ No one told me they've called a detective. แต่ไม่เห็นมีใครบอกฉันเลยว่ามีใครเรียกนักสืบมาที่นี่ I don't know what's going on at all. ฉันไม่รู้อะไรด้วยซ้ำอ่ะโอเคคุยกับพี่พานลงบ้างฮะ Dishwasher's broken again เครื่องล้างจานพังอีกแล้ว What's wrong with these youngsters ไอ้พวกวัยรุ่นพวกนี้มันเป็นหาอะไรใช้ของพังตลอด Don't know how คนบ้าอะไรเอาแก้วไปวางหงายในเครื่องล้างจานมันก็พังสิถามเกี่ยวกับหัวหน้า Manfred Ernst คุณเข้ากันได้ดีกับหัวหน้าคุณหรือเปล่าเขาเป็นคนทึม I do respect that หัวแข็งฉันก็เคารพในเรื่องนั้นนะแล้วคุณคิดยังไงกับเฟรซี่เฟเดอร์สันเป็นเพื่อนร่วมงานกับเขารู้สึกยังไงบ้างเขาเหรอถ้าจะมีใครสักคนที่ต้องเรียนดูที่จะเคารพผู้ใหญ่ในออฟฟิศก็ต้องเป็นไอ้บ้านั่นแหละก็คือไม่ได้ชอบมากนะครับผมเป็นนักสืบเอกชนนะครับผมถูกจ้างมาเพื่อสืบคดีที่นี่เอ้ยอย่างนั้นเหรอผมต้องหาลูกค้าผมไม่เจอพอจะรู้ไหมครับว่าเป็นใครฉันว่าเฟรดดี้เนี่ยเป็นคนแปลกๆนะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยน่าจะโทรเรียกนายแต่โดยส่วนตัวแล้วฉันรู้สึกว่าพวกเราทำได้ดีแล้วนะไม่ต้องมีใครมายุ่งวุ่นวายที่นี่หรอกนั่นหมายความว่าเราต้องมารู้ชื่อ2คนนี้ป้าคนนี้ครับเขาชื่อมาการ์เร็ตแน่นอนนะมาการ์เร็ตวิทล็อกเธอเป็นคนที่หายไปจากโต๊ะทำงานอีกคนนึงเนาะซึ่งพาลงไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาการ์เร็ตวิทล็อกคือชื่อของป้าคนนี้และคนนี้คือรูฟัสเซเดริสเป็นพนักงานดีเด่นแล้วเราก็ต้องหารหัสคอมพิวเตอร์ของมาการ์เร็ตให้ได้ใช่ไหมมาการ์เร็ตวิทล็อกมันมีคำใบ้อยู่ในรหัสคอมพิวเตอร์ของเธอมี In Sexy Alien เราได้ผู้ต้องสงสัยมาเพิ่มนะครับมาการ์เร็ตแกะทำงานเป็น Customer Service อีกคนหนึ่งในขณะที่เพนกวินชื่อรูฟัสทำงานเป็นพันโลงพี่วัวนี่ยังไม่ได้คุยอยู่เดี๋ยวไปคุยเราถามเบาะแสเกี่ยวกับคนอื่นได้ไหมถามเกี่ยวกับหัวหน้าดูครับWhat do you think about Manfred Ernst? เธอคิดยังไงกับ Manfred เนี่ยเจ้าหมีนั่น Oh, he's a great guy. เขาเป็นคนดีนะ I just wish I'd finally get a raise. ฉันแค่ปรารถนาที่จะได้เงินเดือนขึ้นสักที Yeah, sorry. This is... กลับไปคุยกับ call center เหมือนเดิมคุยกับ Freddy ทำเรื่อง Freddy Can you tell me more about Freddy? ช่วยเล่าเรื่อง Freddy Fredrickson ฉันฟังหน่อย Let me put you on hold while I find the right สักครู่นะคะ Freddy?เฟรดดี้เหรอเขาได้เงินเดือนมากกว่าฉันอีกคิดออกไหมว่าเป็นยังไงโคตรเสียพื้นที่บริษัทให้แม่งอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่ลอร่าค่ะเดี๋ยวฉันจะเช็คเส้นทางรถ
กลียดเฟรดดี้นะครับไม่ชอบเฟรดดี้ในขณะที่พอเรากลับมาคุยกับเฟรดดี้อีกรอบนึงฮะเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมคิดยังไงกับมาร์กาเร็ต What can you tell She gets really angry with me when I don't return mugs to the kitchen เธอมักจะโกรธฉันเสมอเวลาที่ฉันไม่เอาแก้วไปคืนที่ครัวเนี่ย Why don't you just return them แล้วทำไมนายถึงไม่เอาแก้วไปคืนล่ะ I do ฉันต้องไปคืนแล้วJust not every day ไม่ได้คืนทุกวันแก้วเต็มโต๊ะเลยเฮียเนี่ย What do you know about Manfred รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหัวหน้าคุณน่ะ I think he likes me ผมว่าเขาชอบผมนะ He's the only one who doesn't เขาเป็นคนเดียวที่ไม่ตะโกนใส่ผมอ่ะออกไปข้างนอกครับมีคนขับรถอีกคนหนึ่งโจรขโมยซาลามี่คือใครกันแน่นะ The cold air and I wonder what kind of sorry soul was standing สงสัยจังเลยว่าจะมีดวงวิญญาณที่น่าสงสารแบบไหนยืนตากฝนอยู่แบบนี้มีพี่วัวนี่ไงพี่กรูปีไหนมองผ่านๆดูดิเป็นคนหล่อนะครับเนี่ยจมูกได้รูปเป็นสันเป็นคมบอริสมีชื่อครับแล้วเหมือนจะมีคราบบางอย่างมือล้วงกระเป๋าเป็นนิสัยไม่ดีของเขาพูดคุยกับเขาหน่อย Hey man this isn't the bus stop เอ้ยเพื่อนนี่ไม่ใช่ป้ายรถเมล์เด้อ You have to walk south to the central bus station What ฮะI'm not here to take a bus. ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อขึ้นรถเมล์นะครับนอกนี่มันหนาวมันหนาวแต่ว่าถ้าฉันเข้าไปข้างในนั้นฉันต้องมาเชิญหน้ากับโซฟีเป็นอะไรกับโซฟีโซฟีคือน้องยีราฟถามเรื่องโซฟีเลยทั้งนั้น What do you think of Sophie? คิดยังไงกับโซฟีเนี่ยฉันหวังว่าเธอจะยอมให้ฉันคุยกับเธอนะนี่แฟนเก่ากันไหมเนี่ยคุณชอบเฟรดดี้เฟเดอร์สันหรือเปล่าก็เป็นคนตลกนะชอบพูดเรื่องนิยายของนักสืบอะไรอย่างเงี้ยWhat do you know about Rufus Sedaris? แล้วรู้อะไรเกี่ยวกับคุณรูฟัสบ้างฉันว่าเขาไม่ค่อยชอบฉันเท่าไหร่นะพูดตรงๆแต่ยังไงซะก็ดูเหมือนเขาไม่ได้ชอบใครในออฟฟิศนี่เลยซะซ้ำยกเว้นมาร์กาเร็ตน่ะ Do you think they have a thing going on? นายคิดว่าเขามีอะไรกันหรือเปล่า I don't work here. ผมไม่ได้ทำงานที่นี่ครับโทษที I thought you were a detective. อ้าวผมนึกว่าคุณเป็นนักสืบซะอีก I'm investigating a case here at Bearbus. ผมมาสืบคดีที่ Bearbus. Do you mean the lunch that got stolen? อ๋อหมายถึงอาหารกลางวันที่ถูกขโมยไปน่ะเหรอถูกต้องแล้ว you know คุณพอจะรู้ไหมครับว่าใครโทรหาผมไม่รู้อ่ะฉันเองก็ยุ่งกับธุระฉันอยู่แล้วฉันไม่ค่อยได้คุยกับพวก customer service เท่าไหร่ด้วยแล้วตรงนี้เหมือนจะมีคนทิ้งกระเป๋าไว้ที่นี่ครับเต็มไปด้วยเสื้อผ้าออกกำลังกายครับ dirty gym เก็บสิ่งนี้มาด้วยครับกระเป๋าเหมือนกระเป๋าไอ้จระเข้ข้างในเลยอ่ะกระเป๋าสีเดียวกันแบบเดียวกันเลยครับเราได้ผู้ต้องสัยเพิ่มอีกคนนึงคนนี้ชื่อบอริสซึ่งน่าจะเหลือนามสกุลเดียวแล้วคือเพโทรวิชผู้ต้องสงสัยเพิ่มนะครับซัสเปคบอริสเป็นบัสไดรเวอร์ได้ข้อมูลมาเพิ่มครบเรียบร้อย Now that I had everyone's name and job it would be easier to figure out ทีนี้ฉันรู้แล้วว่าพวกเขาชื่ออะไรทำงานอะไรบ้างอันนี้จะสืบคดีง่ายขึ้นแล้วผมอยากออกไปคุยกับน้อง customer service อีกรอบนะครับเพื่อดูว่าเขามีอะไรกันเขากิ๊กกันหรือเปล่าหรือยังไงถามเกี่ยวกับพี่วัวดูเนี่ย What kind of a person is Boris Petrovich Boris Petrovich เป็นคนยังไง I don't know what I saw in him ฉันไม่รู้ว่าฉันเห็นอะไรในตัวเขาเนี่ย I mean I guess he's good looking ฉันว่าเขาหล่อนะแต่ว่า God is he boring เขาโคตรน่าเบื่อแปลว่าเขาเป็นแฟนกันเลยเพิ่งเลิกกันครับแล้วลอร่าล่ะเป็นคนยังไงลอร่า needs to chill out ลอร่าเนี่ยต้องชิลบ้าง I do love her ฉันรักเธอนะแต่ว่าถ้าเธอใช้ชีวิตแบบนี้อยู่แล้วก็เธอจะต้องหัวใจวายตอนอายุ23แน่เธอเครียดเกินไป How are you getting on with Margaret แล้วคุณมาร์กาเร็ตล่ะ She's sweet and all but เธอเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากแต่ว่า She can't keep her mouth shut เธอหุบปากไม่เป็นสิชอบปากพร่อยอ่ะ It seems like the office knows more about my personal life than meดูเหมือนคนในออฟฟิศจะรู้เรื่องชีวิตส่วนตัวฉันมากกว่าตัวฉันเองอีกมีห้องเนี้ยที่ยังไม่มีใครเข้ายังเข้าไม่ได้ It says it's locked ห้องเซิร์ฟเวอร์มันล็อกน่าจะต้องแอบเข้าไปเอากุญแจในห้องผู้จัดการหรือเปล่าก็เป็นได้ทีนี้เราได้บ่อแสมาครบเราต้องตามเช็คกับพวกนี้ทีนึงกระเป๋าเนี้ยน่าสงสัยมากเพราะมันเป็นกระเป๋าแบบเดียวกับที่เราได้มานะครับโ
Oh, how are you? ถามเรื่องบอริสครับ Do you get along with Boris Petrovich? คุณกับบอริสเนี่ยเป็นยังไงบ้าง He's a chill guy. เขาเป็นคนชิลๆดีนะ I take the bus sometimes to go to bouldering conventions and then we get to chat. ฉันเคยนั่งรถเมย์ไปทีนึงแล้วเคยคุยกับเขาอ่ะถามเรื่องกระเป๋าครับ Is this your bag? นี่กระเป๋าคุณหรือเปล่า Huh? Huh? No, mine's over there. ไม่กระเป๋าผมอยู่นี่ไง The one with all the salami? กระเป๋าที่เต็มด้วยซาลามี่นะ Yeah.ใช่แล้ว Why do you need so much salami? ทำไมนายถึงต้องใช้ซาลามี่เยอะขนาดนั้น That's not mine มันไม่ใช่ของฉันเนี่ย It was just there มันแค่อยู่ตรงนั้นเนี่ย A really nice surprise ประหลาดใจมากเลยมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคือตอนนี้ไอ้นี่เป็นผู้ต้องสงสัยหลักของผมนะมันบอกว่านี่กระเป๋ามันซาลามี่ไม่ใช่ของมันแต่มาอยู่ตรงนี้เองตกใจเหมือนกันนะเนี่ยแปลกๆนะมึงอ่ะอาจจะถามเรื่องบอริสเพิ่มได้เอ๊ะไม่ใช่บอริสอ่ะนี่เห็นไหมมี3คนนะที่เราคุยกับหัวหน้าได้บอริสบอริสเนี่ยไม่ใช่พนักงานที่เราวางใจได้มากที่สุดหรอกนะแต่ทุกวันนี้เราหาคนมาแทนได้ยากมากถามเรื่องพานโรงครับเขาก็ไม่ใช่พานโรงที่ดีที่สุดหรอกนะแต่ว่าเขามาพร้อมกับตึกนี้สิถามเรื่องลอร่าครับโอ้เธอเป็นพนักงานที่ยอดเยี่ยมเลยเธอทำงานแทนคน5คนได้เลยนะทำอะไรกับลูกครอบครัวฉันเนี่ยต้องมีบางอย่างที่กระตุ้นให้นี่ออกจากห้องก่อนเราถึงจะมาสืบค้นรูปภาพได้นะครับไปเสาสีเพิ่มเติมหน่อย Surely you must have some interesting stories เล่าเรื่องเต่าคดีเต่าดิ I almost when I got myself into trouble with the teething turtles ฉันเคยมีปัญหากับพวกมาเฟียเต่าด้วยเหตุการณ์นั้นสอนให้ผมอยู่ให้ห่างจากผู้หญิงสวยๆที่ใส่ชุดสีแดง Did they break your kneecapsเขาพังข้อเข่านายหรือเปล่าเออไม่ครับคุณก็เห็นนี่ผมเดินได้ปกติเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าจริงๆซาลามี่ไม่ได้โดนขโมยแต่ว่าเป็นกระเป๋าคนที่จ้างเรามาผมว่าโจรขโมยซาลามี่จ้างนักสืบมาเพราะว่ากระเป๋าของมันโดนขโมยโดยเฟรดดี้อ๋อมันอาจจะไม่ใช่การขโมยเว้ยเฟรดดี้จ้างเรามาเพราะว่ากระเป๋าของเขาถูกจัดฉากใช่โดนขโมยถูกแล้วซาลามี่ไงลันช์แปลว่าไม่ใช่เฟรดดี้เหรอไม่มีใครรับปากไม่มีใครยอมเปิดเผยตัวผมว่าโจรนี่แหละเป็นคนจ้างกูซาลามี่บัณฑิตจ้างเรามาเพราะอาหารกลางวันของเขาโดนขโมยโดยเฟรดดี้ไม่ใช่หรือว่าแก้วแก้วนี่ไม่ใช่แน่นอนครับเพราะว่าเวลาเราตอบแก้วเนี่ยมันเขียนว่า3อย่างผิดบอริสหรือเปล่าบอริสมีกระเป๋าสีเขียวถูกไหมคนที่ใส่เสื้อนักกีฬาหลักฐานคือกระเป๋าที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้าเหม็นๆเอ๊ะแต่เหมือนเราจะคุยกับบอริสได้นะครับเอาไปคุยอีกรอบนึงเดามั่วซั่วไม่ได้คุยก่อนเพราะมันน่าจะถามอะไรเพิ่มเติมได้อีกหรือเปล่า Hey man this isn't the bot you'll have to What? I'm not hereถามเรื่องกระเป๋าไง Do you know anything about คุณรู้ไหมว่ากระเป๋านี่ของใครอ่ะโอ้ It's really strange แปลกจัง Things in it disappeared ของที่อยู่ในนี้หายไปอ่ะ And others appeared แล้วมีของอย่างอื่นมาแทนด้วย Very suspicious น่าสงสัยมาก What are you even talking about พูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ย Is this your bag ตกลงนี่กระเป๋าคุณหรือเปล่า No ไม่ใช่คนที่นี่แม่งไม่ช่วยอะไรเลยบอริสบอกว่ากระเป๋าที่นี่ไม่ใช่ของเขาอ่ะแปลกมากของในกระเป๋าเปลี่ยนไปมีของอย่างอื่นมาแทนของหายไปมีของอื่นมาแทนบอริสรู้คนที่จ้างอ่ะตอนนี้มันมีอยู่ไม่กี่คนหรอกถ้าไม่ใช่ซาลามี่บัณฑิตก็มันรู้นะเนี่ยบอริสมันรู้อะไรสักอย่างนึงเว้ยถามเรื่องกระเป๋ากับน้องดิน้องโซเฟียจะรู้อะไรบางอย่างครับคือยังไงกระเป๋า2ใบนี้มันสลับกันแน่ๆเว้ยกระเป๋าสลับกันของสลับกันคนนึงน่ะมันเป็นกระเป๋าของเฟรดดี้แน่ๆใบนึงเก็ทป่ะเพราะว่าเฟรดดี้คือผู้ต้องสงสัยคนที่1เราจะไขคดีนี้ได้หรือไม่ลายตีนของจระเข้กับลายตีนของวัวมันเหมือนกันเหรอคดีนี้มันชื่อซาลามี่เฟรดดี้ถูกสงสัยเขาคิดว่าผมเป็นคนทำอ่ะเป็นลูกค้าของฉันอย่างนั้นเหรอได้เวลาตามหาแล้วว่าใครคือคนที่ขโมยซาลามี่ไป